จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกัปตันเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐที่กำลังออกภารกิจตามหาเรือดำน้ำที่สูญหายไปกลับได้พบข้อมูลลับว่ากำลังจะเกิดรัฐประหารขึ้นในรัสเซียที่อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นกัปตันโจการ์ดเลยต้องนำเรือดำน้ำแล่นผ่านหน้าน้ำของศัตรูและขอความช่วยเหลือจากหน่วยซิลเพื่อบุกชิงตัวประธานาธิบดีรัสเซียกลับมาและปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีชีวิตลูกเรือและชะตากรรมของประเทศเป็นตัวประกันสวัสดีครับผู้เล่าปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Hunter Killer สงครามอเมริกาผ่านรัสเซียและเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่การลาดตระเวนของเรือดำน้ำสหรัฐแทมปาเบย์และเรือดำน้ำรัสเซียคอร์เนกขณะที่เรือแทมปาเบย์ตรวจพบสัญญาของเรือคอร์เนกพวกเขาเลยทำการตามไปเรื่อยๆแต่จู่ๆเรือดำน้ำคอร์เนกก็เกิดระเบิดขึ้นและจมลงและขณะที่เรือแทมปาเบย์ก็ตรวจจับได้ว่ามีตอร์ปิโดตกมาที่พวกเขาซึ่งมันก็ทำให้เรือของพวกเขาระเบิดและจมตามเรือคอร์เนกไปตัดมาที่ศูนย์บัญชาการอาหารแห่งชาติเพนทากอนฟิตก็ได้เข้ามารายงานเนื่องจากสัญญาเรือเทมปาเบย์ขาดหายไป2ชั่วโมงแล้วฟิตเลยเข้าไปแจ้งเรื่องนี้กับนายพลชาวนายพลเลยต้องการส่งเรือดำน้ำพร้อมรบเข้าไปที่นั่นทันทีฟิตเลยเสนอไปว่าให้ส่งเรือดำน้ำอาคันซอที่ประจำอยู่ที่สกอตแลนด์ไปแต่นายพลก็บอกว่าลูกเรือลำนั้นเพิ่งจะเสียกัปตันไปแต่ว่าฟิตเนี่ยก็หากัปตันคนใหม่ให้แล้วนะครับและหนังก็ตัดไปที่โจการ์ดที่กำลังออกล่าสัตว์อยู่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งโจการ์ดก็ได้รับภารกิจให้มาเป็นกัปตันเรือเพื่อนำเรืออาคันซอออกไปเพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือแทมปาเบย์ที่ขาดการติดต่อไปในหน้าน้ำของรัสเซียเมื่อกัปตันโจการ์ดมาที่เรือเขาก็เจอกับรองกัปตันไบอันซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกโจการ์ดว่าพระเอกก็แล้วกันนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องการเรียกให้ลูกเรือกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ไบอันก็บอกว่ามันคงยากมากเพราะว่าพวกเขาเพิ่งได้ใบลาไปเมื่อ2วันที่แล้วพระเอกเลยถามกลับไปว่าแถวนี้มีผับอยู่กี่ที่ไบอันเลยบอกว่า2ทีจากนั้นพระเอกก็ได้เสนอว่าให้แยกกันไปหาลูกเรือคนละทีเมื่อรวมลูกเรือได้แล้วพวกเขาก็กำลังเตรียมของทุกอย่างขึ้นเรือทั้งเสบียงและอาวุธต่างและขณะที่พระเอกเข้าไปในห้องควบคุมเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ถามพระเอกว่าเรากำลังจะไปไหนกันพระเอกเลยวิทยุถึงลูกเรือทุกคนเกี่ยวกับภารกิจนี้ซึ่งนั่นก็เป็นการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือเทมปาเบย์ในแถบหน้าน้ำของรัสเซียซึ่งเรือลำนั้นมันก็อาจจะอยู่หรืออาจถูกจมไปแล้วและหนังก็ตัดมาที่นอร์บิทเขาก็ได้เข้ามาหาฟิตซึ่งนอร์บิทเนี่ยก็ต้องการรายงานเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสหรัฐในอีก1ชั่วโมงแต่ลูกน้องของฟิตก็ไม่ยอมให้ข้อมูลเธอเลยมาเองที่นี่และฟิตก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้นอร์บิทฟังก่อนจะถามกลับไปว่านอร์บิทได้ติดต่อกับพวกรัสเซียหรือยังแต่เธอก็บอกว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับก่อนจะแอบบอกว่าเธอได้แอบสอดส่องพวกรัสเซียหลังจากที่รัสเซียขนอาวุธไปที่โพลิยานีและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าซาคารินประธานาธิบดีของรัสเซียได้แอบไปเจอกับนายพลดูลอฟที่นั่นเวลาต่อมาเรือดำน้ำของรัสเซียก็ได้เข้าจู่โจมเรือแทมปาเบย์ซึ่งนอร์บิทก็คิดว่านี่มันอาจไม่ใช่ความบังเอิญและนอร์บิทก็ต้องการให้ฟิตส่งหน่วยซิลไปตรวจดูภาคพื้นดินที่โพลิยานีของรัสเซียเพื่อสืบดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหนังก็ตัดมาที่บิลแมนหน่วยซิลของกองทัพสหรัฐที่กำลังฝึกลาตินน้องใหม่ในทีมเมื่อพวกเขากลับมาที่ฐานบิลแมนก็ได้รับภารกิจให้เขาไปสอดแนมซาคารินที่ศูนย์บัญชาการโพลิยานีของรัสเซียทันทีและหนังก็ตัดมาที่บนเรืออาคันซอคอปก็ได้เปิดประตูเข้ามาหาพระเอกเพื่อเอาเหรียญประจำเรือมาให้กับกัปตันคนใหม่แต่พระเอกก็บอกว่าเขารับเหรียญนี้ไว้ไม่ได้เพราะเขามีเหรียญที่เขารักอยู่แล้วคอปเลยขอดูเหรียญนั้นกับพระเอกไปและพระเอกก็ได้บอกว่ามันเป็นการลงเรือครั้งแรกของเขาและเขาก็ได้เก็บเหรียญนี้ไว้เพื่อเป็นเหรียญนำโชคให้กับเขาเมื่อพูดเสร็จทางครูก็เดินไปที่ห้องควบคุมและเอาเรือดำน้ำออกทะเลทันทีและหนังก็ตัดมาที่ฐานทัพเรือโพลิยานีซาคารินก็มาพบกับดูลอบที่นั่นและหนังก็ตัดไปบนเครื่องบินส่งตัวของพวกหน่วยซิลบิลแมนและทีมก็กำลังเอาของส่วนตัวทิ้งไว้ในกล่องเพราะว่าถ้ามีใครตายที่นั่นพวกเขาจะได้ไม่มีตัวตนและภาพก็ได้ตัดมาที่เรืออาคันซอที่มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วพระเอกก็สั่งการสแกนทะเลเพื่อตรวจหาเรือแทมปาเบย์ทันทีจนเขาได้เจอกับซากเรือที่นอนจมอยู่ก้นสมุทรซึ่งมันก็คือเรือแทมปาเบย์ที่ขาดการติดต่อไปนะครับ
และพวกลูกเรือตอนนี้ก็ได้ตายกันหมดแล้วเมื่อทำการสแกนมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอเข้ากับรอยระเบิดของตอร์ปิโดพอเอกเลยสั่งการให้ทุกคนประจำตำแหน่งและเตรียมตัวเพื่อพร้อมรบทันทีไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงเจาะบางอย่างแต่จู่ๆก็มีเสียงใหม่เข้ามาเลยทำให้พระเอกรู้ทันทีว่ามันมีเรือดำน้ำอีกลำที่อยู่เหนือหัวพวกเขาและหนังก็ตัดมาที่เรือดำน้ำของรัสเซียที่กำลังหลบอยู่ใต้น้ำแข็งพวกรัสเซียก็จับสัญญาของเรืออาคันซอได้พวกเขาเลยยิงตอร์ปิโดไปใส่ทันทีซึ่งพระเอกที่รู้แบบนั้นเลยสั่งปล่อยตัวล่อตอร์ปิโดออกไปและเขาก็ได้ยิงตอร์ปิโดตอบโต้กลับไปแต่ด้วยน้ำแข็งที่หนามากมันก็ทำให้เรือของพระเอกตรวจจับพวกนั้นได้ยากมากนะครับและพวกเขาก็ได้ใช้เวลาหาอยู่นานแต่เมื่อลดความถี่ในการหาแล้วพวกเขาก็เจอเข้ากับเรือดำน้ำของรัสเซียส่วนทางด้านเรือดำน้ำของรัสเซียก็มั่นใจว่ายังไงพวกนั้นก็หาเรือของตัวเองไม่เจอแน่นอนพวกเขาเลยไม่ได้ระวังอะไรและตอร์ปิโดของเรืออาคันซอก็ได้เข้าจัดการเรือดำน้ำของรัสเซียได้แต่ตอร์ปิโดที่ฝั่งของเรือรัสเซียยิงมามันก็ยังทำงานอยู่นะครับพอเอกเลยได้สั่งการให้พาเรือดำลงในพื้นทะเลทันทีเมื่อลงมาถึงซากเรือแทมป้าเบย์พวกเขาก็ได้หักเลี้ยวเลยทำให้ตอร์ปิโดที่พวกรัสเซียยิงมาชนเข้ากับซากเรือแทมป้าเบย์อย่างจังและมันก็ทำให้เรืออาคารซอสามารถรอดตายมาได้แต่เมื่อจัดการทุกอย่างได้แล้วพระเอกก็ยังได้ยินเสียงอยู่และหนังก็ตัดมาที่ฐานทัพเรือโพลิยานีของรัสเซียก็มีรายงานแจ้งรัฐมนตรีดูลอบว่าเรือดำน้ำของอเมริกาเขาจู่โจมเรือดำน้ำของรัสเซียซึ่งดูลอบที่รู้แบบนั้นเขาก็ต้องการตอบโต้เรือดำน้ำของอเมริกาแต่ว่าซาคารินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยก็ต้องการคุยกับประธานาธิบดีของสหรัฐถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนะครับและขณะที่พระเอกส่งข่าวมาที่ศูนย์บัญชาการทหารเพนทากอนฟิตก็ได้ตากฝนไปแจ้งชาวว่าตอนนี้มีการยิงกันใต้น้ำและมีเรือจมลงถึง3ลำประกอบไปด้วยรัสเซีย2ลำและอเมริกา1ลำและหนังก็ตัดมาที่หน่วยซิลที่อยู่ตรงจุดโดดพวกเขาก็ได้กระโดดลงมาตอนที่ฟ้าฝนกำลังคะนองอย่างหนักเมื่อลงมาถึงพื้นพวกเขาก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเข้าไปประจำการสอดแนมทันทีส่วนทางด้านเรืออาคารสอบพระเอกก็กำลังส่องกองเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นจนเขาได้ไปเจอกับเรือคอเนกเรือดำน้ำของรัสเซียที่จมลงซึ่งก็ดูเหมือนว่าในเรือลำนั้นจะมีคนที่รอดชีวิตและกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่นะครับพระเอกเลยได้มองดูภาพการระเบิดของเรือลำนั้นขณะที่คนอื่นที่ยังไม่เคยเจอการยิงตอร์ปิโดมาก่อนก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าร้อยแบบนี้มันเป็นการระเบิดออกมาจากข้างในพระเอกเลยต้องการส่งคนมาที่นั่นแต่ว่าไบอันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะไบอันไม่ต้องการให้พระเอกช่วยคนที่รอดชีวิตจากเรือคอนเนกออกมาแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ยืนยันด้วยเหตุผลเพราะเขาต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนั้นและทำไมเรือดำน้ำของรัสเซียที่เขาเพิ่งจัดการไปถึงไม่มาช่วยคนพวกนี้แต่กลับรอจ้องเล่นงานพวกเราแทนแต่ว่าไบอันเนี่ยก็ยังค้านต่ออีกว่าเราควรแจ้งเรื่องนี้และขอคำแนะนำจากกองทัพเรือก่อนแต่พระเอกก็ได้บอกว่าพอแจ้งไปแล้วกว่าคำตอบจะมาถึงพวกนั้นก็คงตายไปแล้วและหลังจากที่พวกเขาช่วยกะลาสีเรือออกมาได้พระเอกก็ให้ทำการขังแยกไว้ก่อนนะครับและหนังก็ได้ตัดมาที่หน่วยซิลที่กำลังเอากองไปติดรอบๆฐานทัพโพลิยานีของรัสเซียแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีสัญญาณก่อกวนเลยทำให้ภาพไม่ชัดนะครับนอร์บิทเลยสั่งการไปว่าให้ใช้ช่องสัญญาณ NSA เมื่อหน่วยซิลเปลี่ยนช่องสัญญาณแล้วภาพมันก็ชัดขึ้นมานะครับและขณะที่พวกเขากำลังดูภาพอยู่นั้นและทมุนตีดูหลบก็ได้กลับมาหลังจากที่ออกไปไหนมาสักทีส่วนทางด้านซาคารินประธานาธิบดีของรัสเซียก็กำลังไม่พอใจที่เขาไม่สามารถติดต่อใครได้เลยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดูหลบจัดฉากไว้นะครับเพราะว่าดูหลบนั้นต้องการทำรัฐประหารขึ้นเขาเลยพาซาคารินมาที่โพลิยานีและเขาก็ทำการตัดขาดสัญญาณเพื่อทำให้ซาคารินนั้นติดต่อใครไม่ได้และดูหลบก็เข้ามาในห้องของซาคารินพร้อมทหารพร้อมบอกว่าเขาไปแจ้งรัฐมนตรีและนายโพลัสเซียทุกคนแล้วว่าซาคารินไม่สบายและเขาก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อเองเนื่องจากว่าดูหลบต้องการทำสงครามเลยจัดฉากทุกอย่างขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ซาคารินเนี่ยไม่พอใจนะครับและจะเข้าไปทำร้ายดูหลบแต่ลูกน้องของดูหลบก็เข้ามาจับซาคารินไว้และฆ่าคนของซาคารินตายไป1คนซึ่งซาคารินนี่เห็นแบบนั้นเขาเลยบอกกับดูหลบไปว่าแกต้องโดนโทษประหารอย่างแน่นอนแต่ว่าดูหลบเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าสงครามนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและเมื่อเขาชนะคนก็จะไม่สนใจเรื่องนี้และไม่นานพวกเขาก็ได้พาซาคารินลงมาที่ริมน้ำและทำการยิงคนของซาคารินทิ้งไปทีละคนซึ่งนั่นมันก็ทำให้ฝั่งอเมริกาสามารถดูภาพพวกนั้นได้จากกลุ่มหน่วยซิลที่แอบเอากล้องสอดแนมไปติดไว้
เลยทำให้นายพลชาวหรือท่านทีว่าดูรอบนั้นกำลังกลุ่มอำนาจของซาคารินและทำรัฐประหารขึ้นและหนังกระตัดไปที่การประชุมเรื่องดังกล่าวชาวเลยเสนอว่าต้องส่งเรือรบออกไปประจำการรบที่นั่นทันทีแต่นอร์บิทก็แย้งว่านั่นจะเข้าแผนที่ดูรอบวางไว้และอาจจะเกิดสงครามขึ้นได้แต่จู่ๆฟิตก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้เริ่มภารกิจช่วยเหลือซาคารินทันทีเพราะเขามีทีมหน่วยซิลและเรือรบที่ประจำการอยู่ที่นั่นแล้วและก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีจะชอบแผนการของฟิตนะครับเพราะว่าเธอต้องการเลี่ยงสงครามให้ได้มากที่สุดเธอเลยให้อำนาจฟิตจัดการเรื่องนี้ได้เต็มทีแต่ว่านายพลชาวก็ไม่ค่อยพอใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้ประธานาธิบดีเลยให้เตรียมการรบไว้ที่ระดับ2นะครับและหนังกระตัดมาที่เรือดำน้ำอาคารซอพระเอกก็ได้แจ้งลูกเรือถึงภารกิจที่ได้รับนั่นก็คือการไปรับหน่วยซิลและซาคารินประธานาธิบดีของรัสเซียที่อ่าวเมอร์มังโพลิยานีแต่ไบอันก็บอกว่านี่มันเป็นภารกิจที่อันตรายมากเพราะก่อนที่พวกเราจะเข้าอ่าวเราต้องผ่านช่องแคบก่อนและช่องแคบนั้นก็เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดยังไงพวกรัสเซียก็ต้องจับได้อย่างแน่นอนพระเอกเลยจะใช้กัปตันเอนโดพ็อกของพวกรัสเซียเป็นคนนำทางไปนะครับจากนั้นพระเอกก็เดินเข้าไปหากัปตันในห้องซึ่งกัปตันเรือของรัสเซียเนี่ยก็คิดว่าสหรัฐเป็นคนยิงตอร์ปิโดใส่เรือเขาพระเอกเลยเอารูปให้กัปตันดูและบอกว่าตอร์ปิโดในเรือคุณมันระเบิดจากข้างในและมันก็คงมีใครสักคนหนึ่งบนเรือที่ทำการทรยศก่อนที่พระเอกนั้นจะบอกต่อไปอีกว่าตอนนี้ผมได้รับคำสั่งให้เขาไปที่อ่าวมือมังเพื่อไปช่วยประธานาธิบดีซาคารินที่โพลิยานีดังนั้นผมเลยมาขอให้คุณช่วยแต่กัปตันแอนโดพ็อกเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไม่ช่วยพระเอกฆ่าลูกน้องของเขาอย่างแน่นอนแต่พระเอกก็บอกว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครเพราะภารกิจของเราคือการเข้าไปช่วยประธานาธิบดีซาคารินและเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นประธานาธิบดีซาคารินจะสามารถหยุดดูรอบได้แล้วพระเอกก็ยังเล่าต่ออีกว่าเขาเสี่ยงหลายอย่างมากที่ช่วยกัปตันแอนโดพ็อกทั้งเอาลูกเรือไปเสี่ยงและยังเอาเรืออาคารซอไปเสี่ยงอีกด้วยแถมเขายังต้องกลับไปขึ้นศาลทหารแต่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาควรทำและก่อนที่พระเอกจะเดินออกจากห้องไปเขาก็ยังบอกอีกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นคนของประเทศคุณหรือของประเทศผมแต่นี่มันคืออนาคตของเราและหนังก็ตัดมาที่ฐานทัพโพลิยานีก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกรัสเซียจะตรวจสอบสัญญาณ NSA ของสหรัฐได้แล้วและดูหลบที่รู้แบบนั้นเขาเลยสั่งการให้หาต้นตอของสัญญาณนั้นทันทีแต่ว่าตอนนี้มันก็ค่ำแล้วนะครับเลยทำให้การตามหานั้นมันค่อนข้างลำบากเป็นอย่างมากคนของดูลอบเลยใช้กระสุนปืนยิงกาดออกไปทั่วแต่ว่าลาตินเนี่ยกระโดดเข้ากับลูกกระสุนนั้นพอดีและถึงแม้ว่ามันจะไม่โดนจุดสำคัญแต่มันก็ทำให้เขาไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวกเมื่อพวกรัสเซียไปแล้วบิลแมนก็บอกถึงข่าวดีและข่าวร้ายซึ่งข่าวดีก็คือพวกเขาไม่ต้องเดินข้ามไปที่นอร์เวย์เหมือนตอนที่มาแล้วพอเรือดำน้ำอาคารซอจะมารับพวกเขาที่นี่แต่ข่าวร้ายก็คือพวกเขาต้องพาตัวประธานาธิบดีรัสเซียกลับไปด้วยและหนังก็ตัดมาที่พระเอกกำลังเริ่มออกเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวเมอร์มังแต่ว่าจู่ๆตอนนั้นกัปตันแอนโดพ็อกก็ได้เข้ามาซึ่งใบอันที่เห็นแบบนั้นเลยบอกกับพระเอกไปว่าเรือนี้มีข้อมูลที่เป็นความลับแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้ย้ำขึ้นมาอีกครั้งว่าเราได้รับคำสั่งให้ผ่านเข้าน้ำของรัสเซียที่ไม่เคยมีเรือดำน้ำของอเมริกาลำไหนเคยทำมาก่อนและเราก็เพิ่งช่วยชีวิตกัปตันเรือของรัสเซียไปเพื่อหวังว่าเขาจะช่วยเราคืนบ้างซึ่งมันก็ทำให้ใบอันเนี่ยยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่นะครับและบอกว่าเรื่องนี้มันเลวร้ายสิ้นดีพอพระเอกจะทำให้เขาได้ขึ้นศาลทหารแต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่างั้นผมต้องรักษาชีวิตคุณไว้เพื่อขึ้นไปให้การที่นั่นและใบอันที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเลยปล่อยเลยตามเลยไปนะครับและขณะที่กัปตันเอนโดพ็อกกำลังพาเรืออาคารซอเข้าไปเรื่อยๆจู่ๆกัปตันก็เอามือมาทำสัญลักษณ์เพื่อบอกให้ทุกคนเงียบเพราะตรงนั้นเป็นที่ตัวดักสัญญาณเสียงและถ้ามีเสียงดังเกินที่ตั้งไว้พวกรัสเซียก็จะรู้ตำแหน่งทันทีแต่ด้วยความชำนาญของกัปตันเอนโดพ็อกก็สามารถพาเรืออาคารซอผ่านไปได้จนมาถึงทุ่นระเบิดกัปตันเอนโดพ็อกเลยบอกว่ามีทางอื่นแต่เมื่อดูจากแผนที่แล้วก็ดูเหมือนว่ากัปตันเอนโดพ็อกนั้นจะพาพวกเขาไปเจอทางตันแต่กัปตันก็บอกว่าแผนที่กราฟพวกคุณผิดไม่มีทางอื่นแล้วเลยต้องไปตามที่กัปตันเอนโดพ็อกบอกแต่เจ้าหน้าที่ในเรือก็บอกว่าไม่มีทางไปข้างหน้าแล้วเพราะมันตันหมดพอเอกเลยมองไปที่หน้ากัปตันและปล่อยให้เรือไปต่อเรื่อยๆแต่จู่ๆเจ้าหน้าที่ก็เห็นช่องอุโมงค์ที่สามารถผ่านเข้าไปได้และก็ดูเหมือนว่าพอเอกเนี่ยจะเชื่อถูกคนนะครับ
และหนังก็ตัดมาที่วิลแมนเขาก็ให้ลาตินไปรอที่จุดนัดหมายและถ้าเขารอดชีวิตเขาจะกลับไปช่วยลาตินที่นั่นและพวกเขาก็ไปเจอคนของซาคารินที่ยังรอดชีวิตอยู่วิลแมนเลยบอกว่าเขาต้องไปช่วยซาคารินและคนนั้นก็ตั้งใจไปช่วยด้วยก่อนที่พวกเขาจะจัดการคนเฝ้าหน้าประตูไปได้อย่างเงียบๆและปีนขึ้นไปบนห้องขังและเมื่อพวกเขาใช้ระเบิดทุกคนที่ฐานทัพโพลิยานีก็ได้ยินทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดการยิงปะทะกันอย่างหนักจนทำให้มีหน่วยซิลได้รับบาดเจ็บไปหลายคนและเมื่อได้ตัวซาคารินแล้วหน่วยซิลก็พาเขาลงไปทันทีแต่ว่าพวกรัสเซียก็ยังตามยิงมาไม่เลิกจนมีหน่วยซิลตายไป1คนเมื่อพวกเขาหนีออกมาเรื่อยๆพวกเขาก็ใกล้ถึงจุดนัดหมายแล้วแต่พวกรัสเซียก็ยังขับรถตามมาและกระหน่ำยิงมาใส่ไม่ยั้งแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นเนื่องจากว่าลาตินได้ซุ่มยิงอยู่นะครับจนบิลแมนสามารถพาตัวซาคารินหนีออกมาจากที่นั้นได้เมื่อมาถึงที่นัดหมายบิลแมนก็พาซาคารินดำลงน้ำไปเพื่อส่งตัวให้เรือที่พระเอกส่งมารับแต่ก็ดูเหมือนว่าเพื่อนของบิลแมนอีกคนจะโดนยิงและตายในน้ำเมื่อส่งตัวซาคารินเสร็จบิลแมนก็ได้กลับไปช่วยเพื่อนตัวเองแต่คนที่รอดนั้นก็เหลือแค่ลาตินคนเดียวส่วนทางด้านดูลอบก็ได้รับแจ้งว่าหน่วยซิลได้พาตัวซาคารินหนีออกไปได้แล้วเขาเลยสั่งปิดอ่าวเมืองมังทันทีและปล่อยเรือรบเพชรฆาตออกมาพอกัปตันเอนโดพอกรู้ว่าเรือรบเพชรฆาตถูกปล่อยออกมาแล้วเขาก็บอกว่าคนบนเรือนั้นเขาเป็นคนเทเน่กับมือและพวกเขาก็ไม่เคยพลาดและเมื่อเรือรับตัวซาคารินมาถึงเรือเพชรฆาตก็ยิงมิสไซล์มาที่เรืออาคันซอทันทีและแม้ว่าพระเอกจะปล่อยทุ่นล่อมิสไซล์ไปมันก็เอาไม่อยู่นะครับจนพระเอกนั้นต้องสละเรือเล็กให้เป็นตัวล่อมิสไซล์และแรงระเบิดนั้นมันก็ส่งผลให้เรือเสียหายอย่างหนักนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่อยากจะยิงตอบโต้กลับไปและเลือกที่จะดำดิ่งลงสู่พื้นทะเลแทนเนื่องจากว่ากัปตันเอนโดพอกบอกว่าพื้นข้างล่างนั้นนุ่มเพราะมันเป็นโคลนและเมื่อลงไปถึงพื้นทะเลมันก็ทำให้สัญญาณเรือขาดหายไปและหนังก็ตัดมาที่เพนทากอนนายพลชาวก็เข้าใจว่าตอนนี้เรืออาคันซอได้ถูกจมไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้อเมริกาต้องเป็นคนตอบคำถามของคนทั้งโลกว่าประธานาธิบดีซาคารินมาอยู่ที่เรือรบสหรัฐได้ยังไงนายพลชาวเลยยกระดับการรบไปอยู่ที่ระดับหนึ่งและออกเรือรบไปที่หน้าน้ำทันทีแต่ขณะที่รัสเซียเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันนะครับและหนังก็ตัดมาที่ทหารรัสเซียได้ตามลาตินมาจนเจอแต่ว่าวิลแมนก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันและทางด้านเรืออาคันซอตอนนี้พวกเขาก็กำลังเจอปัญหายิ่งหนักแม้ว่าพวกเขาจะรอดจากมิสไซล์ไปได้แต่สภาพเรือที่ไม่สมบูรณ์บวกกับความดันใต้ท้องทะเลมันก็ทำให้เรือเกิดรอยรั่วอย่างหนักและห้องตอร์ปิโดก็เต็มไปด้วยน้ำที่ทะลักเข้ามาพระเอกเลยเดินเข้ามาหากัปตันเอนโดพอกกับซาคารินซึ่งซาคารินเนี่ยก็ต้องการขึ้นไปเพื่อสื่อสารและหยุดเรื่องนี้แต่พระเอกก็บอกว่าถ้าเราขึ้นไปที่ระดับนั้นคุณคงไม่รอดไปบอกใครได้อย่างแน่นอนแล้วจู่ๆเรือรบของรัสเซียก็ตรวจพบสัญญาณเสียงของเรืออาคันซออีกครั้งแล้วพระเอกก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้ตอร์ปิโดทุกทอยังไม่พร้อมใช้งานแต่จู่ๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้เรือรบรัสเซียล็อกเป้าเราได้แล้วพระเอกเลยถามกัปตันเอนโดพอกไปว่าคุณฝึกพวกนั้นมาทุกคนใช่ไหมกัปตันเลยตอบกลับไปว่าใช่พระเอกเลยยื่นวิทยุให้กัปตันเพื่อพูดคุยกับเรือรบรัสเซียไม่นานพลเสียงของรัสเซียก็กระจายเสียงไปทั่วเรือและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะรู้แล้วว่าดูลอบเป็นกบฏและจะทำการรัฐประหารขึ้นและตอนนี้ครูเขาซึ่งก็คือกัปตันเอนโดพอกได้อยู่บนเรืออาคารซอพร้อมกับประธานาธิบดีซาคารินเลยทำให้พวกเขาทุกคนนั้นถึงกับทำอะไรต่อไม่ถูกนะครับแม้ว่ากัปตันเรือของพวกเขาจะใช้ปืนขู่ก็ตามจนกัปตันเรือนั้นต้องวิทยุไปบอกดูลอบว่าตอนนี้เรือรบไม่ทำตามคำสั่งแล้วและดูลอบที่ได้ยินแบบนั้นเลยจะจัดการเรื่องนี้เองโดยเขาก็ได้นำจรวดมิสไซล์และขีปนาวุธออกมาเพื่อจะยิงถล่มไปใส่เรืออาคารซอและขณะที่เรืออาคารซอโผล่ขึ้นหน้าน้ำประจันหน้ากับเรือรบรัสเซียชาวที่เห็นแบบนั้นเลยบอกให้พระเอกเตรียมการรบพอเอกเลยเปิดท่อยิงมิสไซล์ทันทีและขณะที่ดูลอบปล่อยขีปนาวุธมาที่เรืออาคารซอพอเอกก็ไม่ได้สั่งการอะไรต่อนะครับและเขาก็เหมือนจะรออะไรบางอย่างซึ่งซาคารินก็ได้บอกพระเอกว่าดูลอบกำลังยิงมิสไซล์มาใส่คุณแต่พระเอกก็ได้ตอบกับซาคารินไปว่าไม่หรอกเขายิงมาใส่คุณตั้งหาก
และขณะที่จรวดกำลังมาถึงเรืออาคารซอทุกคนนั้นก็พร้อมรอรับแรงกระแทกแต่จู่ๆเรือรบของรัสเซียก็ยิงสกัดจรวดนั้นออกไปและทำการยิงจรวดกลับไปที่ศูนย์บัญชาการโพลิยานีจนที่นั้นพังยับไม่มีชิ้นดีและตอนนี้สงครามก็ได้จบลงแล้วนะครับซาคารินเลยถามพระเอกไปว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเรือรบรัสเซียจะช่วยเราพระเอกเลยตอบกลับไปว่าเขารู้แต่เขาก็ทำได้แค่หวังเท่านั้นส่วนทางด้านกัปตันเอนโดพอกก็บอกกับพระเอกว่าผมไม่คิดเลยว่าจะมีใครกล้าทำในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะฝั่งผมหรือฝั่งคุณแต่พระเอกก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งและเขาก็กำลังยืนอยู่หน้าผมซึ่งนั่นก็คือกัปตันเอนโดพอกนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะจับมือกันและพระเอกก็ได้มอบเหรียญนำโชคของเขาให้กับกัปตันเอนโดพอกไปส่วนทางด้านบิลแมนเองเขาก็สามารถพาลาตินขึ้นเรือกลับมาได้อย่างปลอดภัยและเรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่อง Hunter Killer สงครามอเมริกาผ่ารัสเซียก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับด้วยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.6 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 37% และสุดท้ายก่อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยล์ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจาก Park Studio ด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเรา Park Studio